คุณภูริให้นีนี่มาวันนี้มีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะตื่นเต้นแล้วนะคะเนี่ยผมมีเรื่องจะถามครับเรื่องอะไรคะว่ามาเลยเรื่องงานแต่งของเรานะครับคือช่วงนี้นีนี่ก็กำลังหางานใหม่ๆทำอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้คิดเลยคุณภูริรีบเหรอคะก็จริงๆผมก็ไม่อยากจะเร่งคุณนีนี่หรอกนะครับแต่ว่างานผมมันก็ต้องเดินทางบ่อยแล้วพอดีช่วงนี้ผมเห็นว่าอะไรมันลงตัวแล้วก็เลยอยากจะจัดการให้เสร็จก็จะจัดงานแต่งง่ายๆเล็กๆสบายๆในบ้านหลังนี้แหละครับคือสำหรับนี้นี่การแต่งงานมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญหรอกค่ะสำคัญที่ความรักต่างหากคุณภูริเต็มที่ให้กับนี้นี่แบบนี้เนี่ยนี้นี่คิดว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานให้เสียสตางค์หรอกค่ะไม่ได้หรอกครับผมอยากจะตอบแทนความรักของคุณนีนี่ที่ให้เกียรติผมไม่เป็นไรเลยค่ะเดือนหน้าโอเคไหมครับเดี๋ยวเชิญตามผมมานะครับมีอะไรคะคุณภูริ